ันนี้พามาคาเฟ่ครับไอนาราโฉมใหม่เคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับบอกเลยว่าหลายครั้งเคยมากางเต็นท์นอนด้วยตอนนี้เขาปรับปรุงทำใหม่ก็เลยมาอีกครั้งหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งเมื่อก่อนข้างหน้าเราตรงนี้จะเป็นนาญี่ปุ่นนาข้าวญี่ปุ่นนะครับที่นี่อยู่ที่บ้านโป่งแยงนะครับโป่งแยงเชียงใหม่นะครับใกล้ๆกับม่อนแจ่มสวยมากนะที่เนี่ยชอบเคยมากางเต็นท์นอนตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีลานกางเต็นท์ให้เราได้กางเต็นท์อีกหรือเปล่านะครับปลูกดอกไม้สวยขึ้นนะครับเนี่ยครับซ้ายขวาเนี่ยเคยเป็นนาข้าวญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ปลูกเป็นดอกดาวกระจายยังไม่ออกดอกโอ้เห็นมีนูนออกดอกอยู่ดอกเดียวอีกประมาณสักเดือน2เดือนมุมนี้สวยมากคาเฟ่ญี่ปุ่นที่อยู่กลางหุบเขาเลยนะครับแล้วก็ขอชมเชยเลยนะครับสำหรับคนออกแบบที่นี่ทำได้สวยมากบางส่วนยังทำไม่เสร็จนะครับหลังรุ่นยังทำไม่เสร็จไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านพักหรือเปล่ากลางหุบเขาเลยครับแถวนี้แหล่งท่องเที่ยวเยอะมากก็ที่ผมเห็นนะโอ้ทำเพิ่มหลายหลังเลยก็เลยต้องมาถ่ายคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งจะบอกว่าตอนเย็นแสงสวยมากแล้วก็ฤดูหนาวที่นี่ก็หนาวสุดๆเลยประมาณว่าพระอาทิตย์ตกดินนี่คือหนาวเลยอ่ะโอ้เปิดเพลงญี่ปุ่นด้วยที่ถ่ายรูปมุมยอดฮิตเลยนะครับตรงนี้สวยมากแล้วก็ถ้าเย็นๆนะมันจะเห็นแสงไฟเขาบอกว่าอีกประมาณอาทิตย์เดียวนะครับประมาณ1มิถุนายนนะครับมาได้เลยดอกจะบานแล้วนะครับตอนนี้มันตุ่มๆนะครับออกดอกตุ่มๆแล้วอะสุดยอดเข้าฤดูฝนแล้วนะครับเขียวเย็นหูเย็นตาเลยนะครับแถวนี้เดี๋ยวค่อยเดินออกไปดูรอบร้านขอดูข้างในก่อนบ้านพักนะครับกำลังทำยังไม่เสร็จโซนนี้นั่งได้แล้วสามารถนั่งได้2โต๊ะแล้วแต่ยังไม่เสร็จดีนะครับมุมถ่ายรูปนี่บอกเลยเดินถ่ายได้ทั้งร้านร้านเปิดทุกวันปิดวันอะไรบ้างวันปิดทุกวันพุธค่ะเดือนหน้าจะปิดทุกวันพุธเดือนหน้าจะปิดทุกวันพุธจำไว้หน่อยนะครับปิดทุกวันพุธผมเนี่ยชอบก็เราจะเห็นอะไรนะปังวิมานแล้วก็ WTF แล้วก็อีกอันหนึ่งผมจำไม่ได้ที่มันอยู่ยอดเขานะครับเป็นร้านกาแฟนะข้างล่างมีลำธารนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้วยอ๋อที่นั่งกินกาแฟนี่คือครบหมดทุกโต๊ะแล้วใช่ไหมครับเพียงแค่ลมแรงใช่ไหมหลังเนี้ยแสดงว่าเสร็จหมดแล้วใช่ไหมที่นั่งได้แล้วค่ะแต่ว่าลมมันแรงก็เลยยังไม่ได้จัดต้องเดินหนูไปจัดที่นั่งให้ค่ะจะได้ถ่ายรูป
อันนี้มันญี่ปุ่นแบบคลาสสิกเลยนะสำรวจป่ะโฉมใหม่จริงๆหลังโควิดนี่ทำใหม่เยอะเลยผมมากางเต็นท์นอนอ่ะห้องน้ำสะอาดมากเลยนะครับเต็มสิบเลยห้องน้ำนะเขาบอกว่าอะไรนะถั่วแระบราซิลเหรอดอกสีเหลืองอ่ะผมก็ไม่รู้จักตอนเย็นนะผมต้องไปดูคลิปเก่าผมอะตอนเย็นๆนะหรือว่าเป็นฤดูหนาวนะแล้วมันมีหมอกขึ้นอะมันสวยมากเลยไหนๆมาแล้วเดินสำรวจหน่อยครับกว้างมากนะเดี๋ยวนี้ยังมีที่กางเต็นท์อยู่ไหมมีค่ะเดี๋ยวสิ้นปีอาจจะมีธีมอะไรอ่ะกางนอนกับคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเรามีโปรเจกต์อยากทำแบบว่าพอคนที่มาจองกางเต็นท์กับเราอาจจะมีธีมกินปิ้งย่างดูหนังกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่คนลงไม่พอก็เลยยังไม่ได้ทำใช่ค่ะผมจำราคาไม่ได้อ่ะกางเต็นท์คิดยังไงหัวละหรือว่าเต็นท์ละหัวละ200หัวละ200นะครับเอาเต็นท์มาเองนะครับหัวละ200เอาเต็นท์มาเองผมเคยมากางเต็นท์ห้องน้ำสะอาดมากบอกเลยมีไฟฟ้าให้ใช้เหมือนอยู่ศูนย์กลางของหุบเขาเลยตัวนี้เป็นบ้านพักนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชิงช้าเขายังไม่ได้ชิงช้ามาใส่น่าจะถอดออกไปบ้านพักยังทำไม่เสร็จนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดมุมนู้นน่าจะเป็นมุมจิบชาเปิดทุกวันแต่ว่าสิ้นเดือนเนี้ยตั้งแต่สิ้นเดือนเนี้ยเป็นต้นไปจะเริ่มปิดวันพุธนะครับปิดทุกวันพุธอีก1อาทิตย์มาถ่ายรูปกับดอกดาวกระจายนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเขาเรียกอะไรนะดอกถั่วแระญี่ปุ่นเหรอถั่วบราซิลค่ะถั่วบราซิลดอกสีเหลืองจะบานตลอดทั้งปีค่ะดอกสีเหลืองเนี่ยนะเนี่ยเขาสวยมากอ่ะก็มาที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับบอกเลยว่าไม่เคยผิดหวังแต่ละครั้งก็จะเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆที่นี่นะครับแต่ครั้งนี้นี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยดอกนี้สวยดีอ่ะถั่วและบาซินนะครับแล้วก็อีก1อาทิตย์ผมมาอีกแน่นอนจะมาถ่ายดอกดาวกระจายนะครับก็กลางคืนเนี่ยผมเคยมานอนที่นี่ครับมากางเต็นท์นะครับเราจะเห็นแสงไฟระยิบระยับล้อมรอบเราเลยสมมติว่ามาเที่ยวที่นี่แล้วจะไปที่ไหนต่อได้ไปสมเองได้ไปม่อนแจ่มได้ไป WTF ได้ไป
ปางวิมานได้โอ้โหเยอะเลยไปได้อีกหลายที่เลยนะครับแล้วก็โซนบ้านพักกำลังทำนะครับยังไม่เสร็จสวยมากน่ามาพักพักได้แบบเป็นแบบครอบครัวเลยนะครับมีหลังเดียวเขาบอกตอนนี้มีหลังเดียวแนะนำครับคาเฟ่ที่นี่ยอมรับว่าสวยไม่เบื่อครับมาที่นี่ไม่เบื่อโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับเส้นนี้คือเส้นหมู่บ้านป่งแยงนะครับถ้าเลี้ยวขวาข้างหน้านั่นจะขึ้นไปม่อนแจ่มนะครับถ้าตรงไปสะเมิงนะครับเนี่ยครับขวามือตรงที่รถกระบะสีขาวจอดนะครับคือขึ้นม่อนแจ่มถ้าตรงไปสะเมิงขวามือนี่เข้าม่อนจอดนะครับแถวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดขวามือนี่เป็นเทศบาลนะครับเทศบาลตำบลป่งแยงตรงเนี้ยจะเป็น3แยกเราจะตรงไปนะครับเราจะไม่ไปขวามือนะครับเราจะตรงไปขวามือไปสะเมิงนะครับตรงนี้ผมจะตรงไปสังเกตซ้ายมือนะครับซ้ายมือจะมีวัดนะครับทางเข้าจะอยู่ขวามือนะครับเนี่ยครับซ้ายมือจะเป็นวัดนะครับวัดม่วงคำเป็นซอยเล็กๆเข้าไปนะครับ